10 อันดับสุดยอดกุมารทองกุมารทองเป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์ของไทยเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่มาของกุมารทองมาจากการเลี้ยงทูตผีปีศาจไว้ใช้งานโดยกุมารทองจะเป็นวิญญาณของเด็กผู้ชายโดย10อันดับสุดยอดกุมารมีดังนี้ 1. กุมารทองไอ้ไข่วัดเจดีไอ้ไข่วัดเจดีหรือตาไข่วัดเจดีเป็นไม้แกะสลักเป็นรูปเด็กอายุประมาณ 9-10 ขวบสวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำซึ่งมาจากสิ่งของที่ชาวบ้านนับถือศรัทธานำมาถวายแก้บนไอ้ไข่มีการเล่าสืบต่อกันมาว่าสถานที่ตั้งวัดเจดีปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนได้มีหลวงปู่ทวดซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ได้มาปักกลดเดินธุดงค์อยู่บริเวณนั้นส่วนไอ้ไข่นั้นเชื่อว่าเป็นวิญญาณเด็กอายุประมาณ 9-10 ขวบเป็นลูกศิษย์ซึ่งติดตามหลวงปู่ทวดเมื่อหลวงปู่ทวดมาถึงสถานที่ดังกล่าวกลับพบว่ามีทรัพย์สมบัติจำนวนมากจึงได้ให้ไอ้ไข่สิงสถิตเฝ้าสมบัติดังกล่าวไอ้ไข่เฝ้าดูแลรักษาทรัพย์สินของแผ่นดินอยู่ที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่นั้นมาวัดเจดีย์แต่ก่อนเป็นวัดร้างมาประมาณ 1,000 ปีเมื่อถึงพ.ศ. 2500 ได้บูรณะใหม่และหลังจากบูรณะวัดเจดีย์ผู้ใดเข้ามาพักในวัดเจดีย์ถ้าไม่เอ่ยชื่อหรือไม่บอกกล่าวหรือขอขมาต่อไอ้ไข่แล้วจะนอนไม่ได้มีการก่อกวนทั้งคืนเช่นตอนนอนใกล้จะหลับจะมีเด็กมาตบศีรษะบ้างดึงขาบ้างดึงแขนบ้างก่อกวนตามประสาเด็กๆ 2. กุมารทองหลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามงามหลวงพ่อเต๋ได้ตำราการสร้างกุมารทองมาจากหลวงลุงแดงการทำกุมารทองนั้นหลวงพ่อเต๋นำดินโป่งและดินอื่นๆมาปั้นตุ๊กตาแจกชาวบ้านไว้เป็นเครื่องคุ้มครองเพราะดินชนิดนี้มีเทวดารักษาจะมีความศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อเต๋ปั้นแล้วก็เอาวางนอนไว้แล้วปลุกเสกด้วยอาคมให้ลุกขึ้นเองตามตำราหลวงพ่อเต๋คงทองสร้างกุมารทองด้วยความพิถีพิถันในการหามวลสารให้ถูกต้องตามตำราที่ร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์โดยมวลสารหลักมีดังต่อไปนี้คือ 1. ดิน7ป่าช้า 2. ดิน7ท่า 3. ดิน7โป่ง 4. กระดูกเด็กตายวันเสาร์เผาวันอังคาร 5.เนื้อดินนากุมารทองหลวงพ่อเต๋ทุกรุ่นมีเอกลักษณ์คือยกมือทั้งสองข้างแนบประดับหน้าอกด้วยเหตุว่าวัตถุประสงค์ในการสร้างกุมารทองของหลวงพ่อเต๋คือให้เฝ้าบ้านเฝ้าเรือนพิทักษ์ทรัพย์สินค้าขายโชคลาภจึงยกมือสองข้างเพื่อกวักเรียกลูกค้าเรียกโชคลาภเงินทองเข้าบ้านหรือร้านค้าของผู้บูชากุมารทองของท่านได้สร้างชื่อเสียงเอาไว้มากเป็นที่นิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวจีนสิงคโปร์และฮ่องกง 3. กุมารทองเทพหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามหลวงพ่อกวยท่านได้ปลุกเสกโดยปลุกธาตุทั้ง4ขึ้นมาดีทางด้านคุ้มครองป้องกันและโชคลาภกุมารทองของหลวงพ่อกวยเป็นกุมารทองเทพซึ่งจะคอยช่วยเหลืออุดหนุนนำโชคคอยให้เรียกทรัพย์สินเงินทองผู้ที่เลี้ยงกุมารทองจะหาความยากจนไม่ได้เลยจะมีกินตลอดชีวิตทำมาค้าขึ้นกิจการรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเรียกลูกค้าเข้าร้านติดต่องานราบลื่นเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนดีทั้งคุ้มครองโชคลาภ 4. กุมารทองหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรกุมารทองของหลวงพ่อจ้อยสร้างจากโลหะและสร้างไม่มากจึงไม่ค่อยโด่งดังแต่มากด้วยประสบการณ์จากผู้ที่นำไปบูชาปรากฏว่าใช้ดีมากทางด้านค้าขายโชคลาภเห็นผลทันตาและยังเด่นในด้านปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยต่างๆอีกด้วย 5. กุมารทองหลวงพ่อแย้มวัดสามงามหลวงพ่อแย้มเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อเต๋คงทองพระเกจิชื่อดังเจ้าตำรับตะกรุดโทนตะกรุดหนังเสือกุมารทองและนอกจากนี้หลวงพ่อแย้มยังได้ศึกษาหาความรู้จากครูบาอาจารย์ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตเช่นหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกหลวงพ่อแย้มมีความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างมากจนทำให้มีสมาธิจิตแก่กล้ามีความรู้และประสบการณ์ในด้านไสยเวทวิทยาถ้ามีความรู้ด้านโหราศาสตร์แบบโบราณการสะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตาวิชาแพทย์แผนไทยตำรายาสมุนไพรต่างๆรวมทั้งการปลุกเสกวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังทุกรูปแบบทุกประเภทเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นพระเกจิอาจารย์อาวุโสที่มีชื่อเสียงของเมืองนครปฐมดังนั้นไม่ว่าจะมีงานพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลที่ใดก็มักจะต้องปรากฏชื่อของหลวงพ่อแย้มรวมวิธีปลุกเสกด้วยเสมอ 6. กุมารทองหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมสุดยอดพระอาจารย์ที่เปี่ยมไปด้วยเมตตากุมารทองของท่านล้วนแล้วแต่สร้างประสบการณ์ให้กับผู้ที่บูชามากมาย ทั้งทางด้านคงกระพันชาตรีค้าขายโชคลาภการงานการเงินกุมารทองที่ท่านสร้างและอธิษฐานจิตปลุกเสกส่วนใหญ่จะมีศิลปะที่สวยงามเพราะได้จ้างช่างฝีมือดีมาแกะพิมพ์กุมารทองผู้ที่ได้บูชาไปรู้ซึ้งถึงความศักดิ์สิทธิ์ของกุมารทองท่านว่ามีพุทธคุณสูงถือเป็นของดีที่ควรสะสมไว้บูชา 7. กุมารทองหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับหลวงพ่อสาครท่านได้สร้างตามแบบโบราณมือด้านขวากวักมือด้านซ้ายถือถุงเงินถุงทองสร้างจากโลหะส่วนมวลสารที่นำมาอุดก้นนั้นจะเป็นดินเจ็ดป่าช้าดินเจ็ดทุ่งนาดินเจ็ดโป่งดินกลางเจดีดินกลางตลาดท่านได้นำดินดังกล่าวมาเสกให้ดินมีความขลังขึ้นแล้วก็นำดินนั้นมาคลุกกับผงพรายกุมารและนำน้ำมันพรายของหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่มาเป็นหัวเชื้อเพื่อเป็นตัวเร่งให้คนที่บูชากุมารทองแล้วเห็นผลเร็วกุมารทองของท่านได้ปลุกเสกธาตุทั้ง4ให้มีฤทธิ์เดชหนุนธาตุให้กุมารทองมีเลือดเนื้อเสกบรรจุลมปราณใส่อาการ32ไล่ตั้งแต่เส้นผมจดปลายเท้าและจากปลายเท้าไปถึงเส้นผมโดยอุณาโลม32ครั้งเพื่อใส่อาการ32ให้ครบเพื่อให้กุมารทองเกิดขึ้นมามีชีวิตขึ้นมาแล้วอธิษฐานบรรจุฤทธิ์เดชลาภผลลงในร่างกุมารทองทีละตนแล้วอัญเชิญกุมารทองเทพเข้าสู่ทุกร่างเพื่อให้เกิดมีฤทธิ์มากขึ้นสามารถช่วยให้ผู้เลี้ยงจับอะไรเป็นเงินทองทำอะไรก็มีแต่กำไรความร่ำรวยมากขึ้นและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา 8. กุมารทองหลวงพ่อดำวัดสันติธรรมหลวงพ่อดำวัดสันติธรรมท่านเป็นพระเกจิที่สืบสายวิชามาจากเขมรโดยการสร้างกุมารทองของท่านได้อุดด้านล่างของกุมารทองด้วยผงมหาทูตลิ้นทองอันเลื่องชื่อซึ่งผงนี้สร้างขึ้นจากผงกระดูกผีทั้งหมด5ตนผีตนที่1ตอนมีชีวิตเป็นคนร่ำรวยผีตนที่2มีเสน่ห์มากมายมีเมียเยอะผีตนที่3เป็นคนมีวิชาดีคงกระพันหนังเหนียวผีตนที่4เป็นเด็กน้อยผีตนที่5เป็นผีผู้หญิงสาวสวยแล้วนำคลุกเคล้าผงอาถรรพ์ตามวิชาสายเขมรโบราณจึงทำให้กุมารทองของท่านมีอิทธิฤทธิ์มากและเห็นผลทันตาตามใจปรารถนาโดยกุมารทองของท่านโด่งดังไปถึงสิงคโปร์และมาเลเซีย 9. กุมารทองหลวงปู่ชื่นวัดตาอีมวลสารที่หลวงปู่ชื่นนำมาทำกุมารทองนั้นก็จะมีขี้เถ้าผีเด็กเจ็ดป่าช้าขี้เถ้าผีเด็กตายทั้งกลมขี้เถ้าผีเด็กตายวันเสาร์เผาวันอังคารขี้เถ้าผีเด็กตายพรายน้ำมันพรายเด็กผงลูกกอผงไม้ที่ทิ่มผีตายทั้งกลมโดยจะเลือกเฉพาะอันที่ปรากฏยามค่ำคืนได้นำวัตถุอาถรรพ์เหล่านี้มาบดรวมผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันทำพิธีสะกดวิญญาณของเด็กที่อยู่กับวัตถุอาถรรพ์เหล่านี้มาผสมกับปูนขาวมากดพิมพ์เป็นกุมารทองซึ่งท่านได้สร้างทุกกระบวนการตามตำรับต้นฉบับเขมรจากนั้นท่านได้นำกุมารทองทั้งหมดนำมาปลุกเสกตั้งธาตุให้มีฤทธิ์มีเดชมีขันธ์5ใส่อาการ32ให้ครบตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าหลังจากนั้นท่านได้ใช้สายศีลทำพิธีผูกและสะกดวิญญาณกุมารทองให้อยู่กับร่างกุมารและท่านได้ทำพิธีตั้งชื่อให้ใหม่ที่เป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่นำไปเลี้ยงและขั้นตอนสุดท้ายทำพิธีเจิมและเบิกเนตรโดยใช้ผงกุมารผสมกับผงดินสอพองเจิมที่กุมารทองทุกตนพร้อมที่จะนำไปเลี้ยงให้ได้ผล 10. กุมารทองหลวงปู่ชวนวัดเขาแก้วหลวงปู่ชวนผู้สืบทอดการสร้างตุ๊กตาทองหรือกุมารทองตามตำรับตำราโบราณดั้งเดิมของหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องด้วยการทำตุ๊กตาทองกุมารทองหลวงปู่ชวนท่านได้จัดหามวลสารด้วยตัวท่านเองมวลสารแต่ละอย่างนั้นท่านจะต้องเดินทางรอนแรมเข้าไปในป่าลึกเพื่อหาดินเจ็ดโป่งและเข้าไปพลีดินในป่าช้าผีดุอีก7ป่าช้ารวมทั้งดิน7ท่าจะต้องใช้ท่าน้ำที่คนข้ามไปมามากๆจึงจะตรงตามตำราที่ว่าไว้เพื่อเอามาผสมกันปั้นเป็นตุ๊กตาและกุมารทองแล้วเสกด้วยคาถาเฉพาะในตำราเท่านั้นต่อมาเมื่อชาวบ้านได้รับแจกตุ๊กตาและกุมารทองและนำไปบูชาก็เกิดประสบการณ์มากมายบางคนก็ได้เงินทองซึ่งเป็นลาภที่ไม่คาดคิดบางคนก็ค้าขายดีจนมีฐานะที่มั่งคั่งร่ำรวย